ดีครับผมเบิร์ตอาร์ติสเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็มาจะสอนเกี่ยวกับสาธิตเกี่ยวกับศิลปะเหมือนเดิมแต่คนอื่นก็ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้มาณที่นี้นะครับที่สนใจช่องของผมเบิร์ตอาร์ติสชาแนลคือมีคนกดติดตามแล้วกดยอดซับสไครป์ก็ 4,000 กว่าคนคือก็พอใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวอีกสักพักผมจะมีเกมให้เล่นเพื่อมอบขอสมนาคุณนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่สนใจคลิปช่องของผมนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็ผมขอฝากอีกอันหนึ่งไว้แล้วกันคือเป็นแฟนเพจใน Facebook ของผมเองก็อันนี้เป็นผลงานอย่างอื่นที่คืออาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวกับช่อง Bird Channel เนี่ยครับคือตามข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่าง Facebook Fanpage บุญพร Artist แล้วก็คือถ้าหาไม่เจอยังไงก็เข้าไปที่ช่องเซิร์ชบน Facebook ข้างบนแล้วก็หาไอเซิร์ชคำว่าบุญพร Artist ไทยตามข้างล่างนี่ผมที่นี่ไปให้ขึ้นไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจก็ยังไงก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆเริ่มเจ็บคอนิดนึงนะอันนี้เป็นเทป3สำหรับวันนี้แล้วเจ็บคอพูดเยอะปกติผมไม่ค่อยพูดเยอะอย่างนี้หรอกวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องกระหนกหางโตทำไมเรื่องกระหนกหางโตผมก็ไม่รู้แม่งเหมือนกันผมก็ดูตามตำราแล้วก็เอามาพูดก็เริ่มทำกันเลยดีกว่ากระหนกหางโตเริ่มมันเหมือนกันเลยเหมือนกระหนกธรรมดาเลยเริ่มเหมือนการตีเส้นเริ่มจากการตีเส้นคือผมจะไม่ตัดไอ้ขั้นตอนนี้ออกเลยนะครับคือผมจะเขียนให้ดูทุกอันเลยว่าต้องตีเส้นแบบนี้เพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีเราควรจะเริ่มต้นจากโครงสร้างที่มันสมบูรณ์โครงสร้างที่มันถูกต้องโครงสร้างในที่นี้ก็คือเส้นสเกลของมันนะครับเส้นจังหวะอะไรพวกนี้คือผมจะไม่ตัดออกเลยผมจะทำให้เห็นตลอดเวลาแต่ในคลิปหลังๆคือบางทีผมก็สาธิตงานนะบางทีอาจจะไม่ตีเส้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบสาธิตงานแล้วเนี่ยคือผมจะโซโล่เลยคือลุยเลยคือล่างช่อกระหนกนิดหน่อยแล้วก็ลงคู่กันเลยเนี่ยขึ้นเหมือนกันเลยขีดเส้นสีแดงก็คือเส้นโครงสร้างคือผมต้องการให้เห็นเนี่ยเห็นความแตกต่างให้เส้นมันแยกระหว่างกันจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคือผมจะไม่เปรียบเทียบไปดูแล้วนะว่ามันต่างกับกระหนกตัวที่เราแล้วยังไงเพราะคือคิดว่าคนดูน่าจะเริ่มรู้แล้วแหละคือถ้าไม่รู้นี่ก็ไปฝึกเพิ่มนะฝึกจากคลิปเก่าๆนี่ครับกระหนกหางตัวกระหนกหางโตคือผมดูในหนังสือแล้วก็มาแอพพลายเอาดัดแปลงนิดหน่อยโครงสร้างมันอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในรูปทรงกระหนกเนี่ยครับผมร่างโครงสร้างให้ดูก่อนมันมีตัวบวมๆไม่คล้ายใบเทศอยู่ตัวนึงตรงกลางตัวตีเมื่อกี้ต่อสับต่อกันเลยดีกว่าก็มาตัดเส้นเหมือนเดิมผมโซโล่คู่กันเลยดีกว่ามันจะมีความเป็นใบเทศอยู่นิดหน่อยๆก็ไม่หน่อยก็เยอะเหมือนกันแต่เขาเรียกกระหนกหางโตหางแม่งโตมั้งพิการผมเขียนผมว่ามันก็แปลกๆแต่ก็เขาเขียนกันนะผมก็สาธิตให้ดูเฉยๆเราสู่กันฟังมันดูแปลกๆให้ช่วงตัวที่เป็นคล้ายๆใบเทศนี่แหละซอยขึ้นเป็นช่อขนมเลย โตแล้วก็มีติดใบเทศมานิดนึงนี่ครับใส่ไอ้นี่ไว้สอดไส้ผมจะเริ่มอีกข้างหนึ่งให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเขียนอีกแบบดูแต่ก็เรียกว่ากระดูกหางโตเหมือนกันนะก็คือผมรู้สึกว่าไอ้ฝั่งซ้ายมันเพี้ยนแปลกๆไม่ค่อยชอบดูมันไม่ค่อยสมส่วนก็คงตามชื่อมันว่าหางโตไม่รู้โตเหี้ยอะไรนี่ครับขึ้นเหมือนกระหนกเลยผมจะลองอีกแบบหนึ่งดูอันนี้คือลองแบบใหม่ดูอยากรู้มันจะเป็นยังไงคือผมเป็นคนชอบลองอะไรอย่างเงี้ยทดลองทางศิลปะคือทดลองแอพพลายรูปแบบมันดูว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นยังไงคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องลอกแบบเขาทุกอย่างเสมอไปครับคือถ้าเอาแต่ลอกแบบคือมัวแต่ลอกสมองมันก็ไม่พัฒนาครับเนี่ยครับดูอันนี้แบบโครงสร้างใหม่อันนี้ต้องล้างเยอะนิดนึงตัดเส้นเลยแล้วกันเดี๋ยวก็ลองทำดูแล้วดูนี้มันจะแตกต่างจากไอ้ฝั่งซ้ายมากแค่ไหนเส้นไปตัดเส้นโซโล่คู่กันเลยเร็วดีในความคิดของผมว่าไอ้ลายกระหนกใบไอ้หางโตเนี่ยมันเป็นร่างแปลงของลายกระหนกใบเทศที่สอนไปในคลิปที่แล้วอ่ะคือมันจะมีส่วนที่คล้ายกันเยอะกันในตัวใบเทศไม่รู้เลยครับผมว่ามันก็ยังแปลกๆอยู่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยคุ้นชินกับรูปแบบกระหนกแบบนี้ก็ได้เหมือนกระหนกร่างแปลงอะไรสักอย่างตัดเส้นไปตัดเส้นนี่ก็มาใส่ไส้กันใส่ไส้หางโตหางไม่โตก็หางพิการหางเล็ก ไม่ใช่แล้วผมก็ว่ามันก็ยังแปลกๆอยู่ช่างแม่งนะเขียนมาให้แม่งเสร็จๆไปใส่ไส้แล้วก็ใส่เส้นแรงใส่เส้นแล้วเสร็จเดี๋ยวก็จะถกให้ดูเป็นการจบขั้นตอนขายคออะไรวะแล้วอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมีเสียงไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่เรื่อยเส้นแลรู้ถึงเส้นแลเที่ยวนี้มันจะจางๆใส่ผสมน้ำเยอะไป ใส่เส้นแรงไปใส่ป้ายผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูแปลกๆเราวิจารณ์งานตัวเองมากคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเขียนดีทุกอย่างแต่ถ้าเขียนตัวต่อไปตัวที่4ตัวที่5อาจจะสวยได้แล้วก็ถมลายพอถมแล้วผมว่าผมแล้วก็โอเคผมแล้วก็สวยดีแต่ถ้าเขียนเปื่อยๆลายเส้นนี่ผมว่ามันดูแปลกๆมันดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ถมลายว่าเวลาถมแล้วมันก็สวยดีนะ ชมตัวเองเย่เราก็ไม่รู้นะแล้วแต่วิจารณญาณบางท่านอาจจะว่ามันห่วยแตกก็ได้เนี่ยครับดูแล้วผมว่ามันก็สวยดีนั่นก็แค่นี้ครับจบแล้วกระหนกหางโตยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับกดติดตามกด Subscribe อะไรก็แล้วแต่ใน YouTube Channel เลยนะครับกดแชร์เยอะๆเลยครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจ็บคอสวัสดีครับ